ขณะที่ในต่างจังหวัดก็มีการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวัชราราชธิดาเพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเช่นเดียวกันครับ เริ่มต้นกันที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับที่ศาลากองอํานวยการองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมนายสุรศักดิ์เจริญเสริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมได้เป็นประธานในพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีเสริพัฒน์มหาวชารราชธิดา ซึ่งในงานนี้ก็มีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบวุธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยพระสงฆ์เจริญพระชยัยมงคลคาถาครับ ส่วนที่จังหวัดหนองคายนะคะได้จัดพิธีลาศิกขาพระพิสุ์ในโครงการบำบัดชาอุปสมบท99รูปซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองได้จัดพิธีณพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงพร้อมกันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและเจ้าคณะจังหวัดหนองคายยังได้มอบประกาศเกียรติบัตรและวัตถุมงคลให้กับอุบาสกทั้ง22คนที่เข้าร่วมโครงการบำบัดชาอุปสมบท99รูป เพื่อถวายพระพรเชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากาติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพ,พัฒมหาวชลราชธิดาส่วนที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ครับพระเทพปริยัตเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานฝ่ายส่งในการประกอบพิธีลาศิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาครับที่วัดนิโรสังคารามจังหวัดยะลาในอำนาจจูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบวุธิบัตรและหลาสิขาในโครงการบำบัดชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรเัยมงคลควแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิตยาภานาเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒมหาวชลราชธิดาในระหว่างวันที่9ถึง23มกราคม2566เป็นเวลา15วันซึ่งตลอดการดำเนินง,งานก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัด